เกิดสุบินนิมิตครั้งแรกตอนกลางคืนก็เข้านั่งตั้งสัจจะอธิษฐานขอบันดาลจากพระธรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนความแน่ใจในการออกคราวนี้เมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วในคำอธิษฐานนั้นมีความมุ่งหมายว่าถ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์โดยความสะดวกด้วยออกไปแล้วจะได้สมความปรารถนาด้วยขอให้นิมิตที่แปลกประหลาดแสดงขึ้นในคืนวันนี้จะแสดงขึ้นทางด้านภาวนาหรือด้านความฝันก็ได้แต่ถ้าจะไม่ได้ออกปฏิบัติก็ดีออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นขอจงแสดงเอกที่ไม่สมหวังและไม่เป็นที่พอใจแต่ถ้าเป็นด้วยความสมหวังเมื่อออกไปแล้วขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งแสดงขึ้นมาในคืนวันนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิมิตใดๆมาผ่านในระยะที่นั่งอยู่เป็นเวลานานก็หยุดและพักผ่อนขณะที่หลับลงไปปรากฏว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศสูงและในขณะที่เหาะนั้นได้เหาะขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่พระนครหลวงกรุงเทพเราจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างสุขใสหูสายตาและเป็นนครหลวงที่สวยงามมากเหาะรอบพระนครนั้น3รอบแล้วก็กลับลงมาพอกลับมาถึงที่ก็ตื่นขึ้นมาเป็นเวลา4นาฬิกาพอดีจึงรีบลุกจากที่นอนด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบภายในอกในใจเพราะขณะที่เหาะไปรอบๆพระนครนั้นได้เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์หลายประการซึ่งไม่สามารถจะนำมาพรรณนาให้ฟังโดยทั่วถึงได้